กมธ.แลนบริดโต้ส.ส.ก้าวไกลแห่ไขก๊อกยันทุกหน่วยให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนกมธ.แลนบริดโต้ส.ส.ก้าวไกลแห่ไขก๊อกยันทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนเผยเสียดายลาออกแต่ถือเป็นสิทธิ์ธีรรัตน์โยนถามสื่อเป็นเกมการเมืองหรือไม่เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่12มกราคม67ที่รัฐสภานายศาสตราศรีปานส.ส.สงขลาพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนบริดจ์สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยยนต์ส.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะโฆษกกมท.แถลงผลการพิจารณาศึกษาโครงการแลนบริดจ์นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าการทำงานของกมท.ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆทั้งสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและภาคประชาชนรวมถึงการลงพื้นที่ครบถ้วนรอบด้านตามกรอบเวลาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำส่งไปยังรัฐบาลและเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนซึ่งได้ลงมติวันนี้ด้วยคะแนนเห็นชอบ20ไม่เห็นชอบ2โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเสนอรัฐบาลต่อไปโดยในวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมท.บอกว่าวันนี้จะขอมติรับรองรายงานและในการประชุมไม่มีใครเห็นแย้งเห็นเพียงว่าหากมีประเด็นที่ข้องใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าดังนั้นกรณีที่กมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลกก.บอกว่าไม่มีการเชิญสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.เข้ามาให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีนายจิรโรจน์สุกลรัตน์กมท.และเป็นรองผู้อำนวยการสนข.อยู่ในที่ประชุมและคอยตอบคำถามอยู่แล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่ายืนยันทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนรอบด้านเป็นที่พึงพอใจของกมท.และมั่นใจว่าสมบูรณ์ส่วนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอ้างว่าถามอะไรก็ไม่ตอบนั้นไม่เป็นความจริงเพราะทุกคำถามได้รับคำตอบรวมถึงมีเอกสารแสดงดังนั้นที่บอกว่าไม่มีข้อมูลไม่เชิญมาตามที่ร้องขอไม่มีการยืดเวลาเป็นข้อมูลที่สวนทางกับข้อเท็จจริงไปมากรวมถึงที่อ้างว่าข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสนข.สวนทางกันและไม่ชัดเจนนั้นอาจเป็นเพราะสภาพัฒน์เป็นข้อมูลในภาพกว้างแต่สนข.ลงลึกกว่านางสาวธีรรัตน์กล่าวด้วยว่ากมท.พร้อมที่จะให้คำตอบเพิ่มเติมในข้อสงสัยจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงให้มากที่สุดแต่เรื่องของการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าทำโครงการต่อหรือเอาข้อมูลนี้ไปกระจายต่ออย่างไรต้องให้ทุกคนได้พิจารณาร่วมกันด้วยด้านนายศาสตรากล่าวว่าการทำงานของกมท.เป็นเพียงการศึกษาไม่ได้เป็นการเห็นชอบให้มีการสร้างหรือไม่สร้างโครงการแลนบริดจ์แต่เป็นรายงานที่จะประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ฝ่ายบริหารจะฟันธงว่าทำหรือไม่ทำแต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พี่น้องชาวใต้รอคอยโครงการเมกะโปรเจกต์ยอมรับว่าในส่วนประเด็นของสิ่งแวดล้อมก็สำคัญดังนั้นจึงต้องให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้เสียดายที่กมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลลาออกแม้จะเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่กลับมีการลาออกทั้งที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นถ้ารอฟังให้จบอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้รวมถึงยังสามารถโหวตไม่เห็นชอบได้เนื่องจากมีบันทึกอยู่ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่เมื่อใครลาออกไปก็ถือเป็นสิทธิ์
และมติของเสียงส่วนใหญ่20เสียงก็เห็นด้วยซึ่งต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อจะได้เกิดโครงการดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนเมื่อถามถึงกรณีการลาออกของกมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะการทำงานในชั้นกมท.เป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาชนสูงสุดซึ่งที่ผ่านมารับฟังความเห็นทุกภาคส่วนทำงานเต็มที่เมื่อเกิดเหตุการณ์กมท.ลาออกไปส่วนตัวตนรู้สึกตกใจเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการรับรองมติการประชุมโดยมติก็สามารถที่จะลงได้ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นการให้เกียรติมท.ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบใดๆต่อการประชุมเพราะจบการพิจารณาไปแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่ามองเป็นเกมการเมืองหรือไม่นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าต้องให้ผู้สื่อข่าวตัดสินเพราะกมท.ประชุมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงช่วงเย็นและประชุมด้วยความตั้งใจที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดหลายครั้งดีใจที่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอยากให้โครงการเกิดขึ้นเราตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดส่วนท่านใดจะบิดเบือนอย่างไรก็ต้องขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนด้วยและไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมือง ขอโชว์บ้างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์รูปสมัยเป็นเด็กต้อนรับวันเด็กแห่งชาตินายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์รูปภาพสมัยเป็นเด็กหลายรูปต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี67จากกรณีที่คนดังดารานักแสดงแห่แชร์ภาพตัวเองในวัยเด็กเพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่วันที่13มกราคมนั้นล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่12มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กพร้อมข้อความว่าลงรูปตอนเด็กรับวันเด็กด้วยคนครับวันเด็กคึกคักเศรษฐาเปิดทำเนียบให้เด็กๆดูห้องทำงานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเปิดงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาลให้เด็กๆดูห้องทำงานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลั่นรัฐส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาฝากผู้ปกครองเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะใช้ชีวิตทันโลกเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่13มกราคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีเข้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อทักทายเยาวชนผู้มีความสามารถและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.จำนวน10คนพร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันบนที่นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีณห้องสีม่วงน้องโชคเด็กชายชนะโชติแสนงบจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างเป็นทางการว่า
สุขสันต์วันเด็กครับเด็กไทยที่รักทุกคนเด็กๆและเยาวชนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติของเราความปรารถนาสูงสุดของตนคืออยากให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการดำรงชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจและมิติของการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อโอกาสของเด็กๆทุกคนรัฐบาลนี้มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาโดยตั้งเป้าหมายซีโร่ดรอปเอาท์คือจะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบเราจะส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Flexible Learning Strategy FLS เพิ่มทางเลือกให้ตรงตามความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาซ้ำซากวันเด็กปีนี้ผมได้มอบคำขวัญไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเพราะผมอยากให้เด็กสัมผัสถึงความรักความห่วงใยความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ว่าเราอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้างนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเราอยากเห็นเด็กของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรักความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมซึ่งท้ายที่สุดจะก่อรูปเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันบนฐานของความรักความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนมนุษย์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เป็นเด็กที่มีโลกทัศน์กว้างไกลเปิดรับเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากในตำราเรียนทั้งนี้ตนขอฝากไปยังผู้ปกครองและคุณครูต้องช่วยกันเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้ทันโลกทันสมัยแห่งปัจจุบันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นสากลซึ่งหมายถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้และมีความทรงจำดีๆในวันเด็กแห่งชาตินี้นายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆที่โถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งจัดในทีมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยและเยี่ยมชมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ที่ตึกภักดีบดินทร์ที่นายกเดินเยี่ยมชมกิจกรรมได้มีผู้ปกครองนำเยาวชนบุตรหลานมาถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับปีนี้เด็กที่เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลคนแรกและนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรีได้แก่น้องโชคเด็กชายชนะโชตแสนงบนักเรียนชั้นหมู่หนึ่งจากโรงเรียนวัดชมนิมิตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเดินทางออกจากบ้านพร้อมกับคุณย่าตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาโดยน้องโชคคาดหวังจะได้รับรางวัลเป็นจักรยานเพื่อใช้ขี่ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กณทำเนียบรัฐบาลน้องโชคกล่าวว่าประทับใจบรรยากาศรวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งสนุกและได้รับความรู้ได้รับของรางวัลจำนวนมากทั้งนี้น้องโชคได้ฝากบอกนายกรัฐมนตรีขอให้อยู่ทำงานไปนานๆและขอให้สุขภาพแข็งแรง